มาอีกเรื่องนึงครับเป็นประเด็นร้อนอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่นู่นนะฮะกรณีการสร้างบ้านพักแล้วก็ที่ทำการศาลนะฮะตุลาการเนี่ยนะครับศาลอุทธรณ์ภาค5นะฮะบริเวณเชิงดอยสุเทพนะที่เป็นความขัดแย้งระหว่างสำนักงานศาลกับชาวบ้านเครือข่ายนะฮะใช่ฮะก็ทางศาลเนี่ยก็ยืนยันว่าถูกกฎหมายทุกอย่างนะฮะที่นี่เป็นที่ราชพัสดุนะฮะครอบครองโดยกองทัพนะฮะแล้วก็กองทัพเนี่ยมีมติยกให้กับทางสำนักงานศาลยุติธรรมใช้พื้นที่แล้วนะฮะแต่ว่าชาวบ้านเขาก็มองเห็นว่ามันเป็นทัศนอุจาร์อ่ะก็คือว่าเวลาคนมองขึ้นไปเนี่ยเป็นป่าแหว่งเขาใช้คำว่าป่าแหว่งหมู่บ้านป่าแหว่งเนี่ยก็เป็นความขัดแย้งกันอยู่นะฮะมีการเดินขบวนประท้วงแล้วก็มีจะเดินเท้ามาที่กรุงเทพด้วยนะวันนี้นะฮะมีความคืบหน้าสำคัญนะครับก็คือว่าทางทหารนะฮะทหารนะพลโทวิจักนะครับสิริบรรศพนะครับเป็นท่านแม่ทัพภาคที่3เนี่ยนะฮะก็เตรียมที่จะนัดตัวแทนของศาลอุทธรณ์ภาค5นะฮะแล้วก็ตัวแทนกลุ่มคัดค้านการก่อสร้างเนี่ยนะฮะนะฮะมาพูดคุยกันนะครับที่ค่ายกวีระนะครับก็วันทักสายๆเนี่ยนะฮะแล้วก็จริงๆเนี่ยเป็นวาระของการนัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการอยู่แล้วนะฮะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเป็นหนึ่งในการหารือนั้นด้วยนะก็มีคนชาวบ้านเนี่ยแห่ไปหน้าค่ายมากเยอะเลยนะฮะก็เราอยู่กับสายนะฮะคุณสราวุธแสนวิชานะครับเป็นนักข่าวผู้สื่อข่าวเดนิวประจำจังหวัดเชียงใหม่นะครับสวัสดีครับคุณสราวุธครับสวัสดีครับครับผมตอนนี้บรรยากาศที่ค่ายกวีระเป็นไงครับยังมีการจัดเสวนากันอยู่ครับแล้วก็มีการโต้เถียงในประเด็นต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของการขอใช้พื้นที่ป่าเป็นการเสวนาระหว่างใครกับใครบ้างครับผู้ร่วมเสวนาประธานในวันนี้เป็นท่านแม่ทัพภาคที่3ครับมีท่านผู้ว่าแล้วก็ทางกลุ่มผู้ขอคืนพื้นที่ป่าครับซึ่งเป็นตัวแทนของภาคประชาชนที่มาเข้าร่วมแล้วมีหลายหน่วยงานครับของกรมป่าไม้ของกรมธนารักษ์แล้วตัวแทนของศาลเข้าเสวนาด้วยป่ะครับตัวแทนของศาลเนี่ยวันนี้ทางท่านแม่ทัพได้เรียนเชิญแล้วแต่ได้รับแจ้งตอนช่วงเช้าเวลา8โมงกว่าท่านไม่สะดวกครับหมายความว่าวันนี้ตัวแทนศาลไม่ได้เข้ามาร่วมหารือในครั้งนี้หรือเปล่าครับใช่ครับวันนี้ตัวแทนศาลไม่ได้เดินทางมาเข้าร่วมในการเสวนาหาทางออกในวันนี้ครับจะมีเฉพาะทางกลุ่มตัวแทนภาคประชาชนกับทางเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องของป่าและการใช้พื้นที่ครับภาคประชาชนเนี่ยเขาต้องการอะไรครับภาคประชาชนจากการเสวนาในครั้งนี้เขาต้องการพื้นที่ป่ากลับคืนมาในสภาพสมบูรณ์เหมือนเดิมครับคือการให้ทุบและรื้อทิ้งในส่วนที่เกินจากการก่อสร้างคือลูกล้ำเข้าเขตของแนวป่าเพื่อที่จะนำพื้นที่ตรงส่วนนั้นที่แบ่งหายไปอะครับกลับมาพื้นฟูให้กลับเป็นป่าในสภาพสมบูรณ์เหมือนในอดีตครับความต้องการของภาคประชาชนเนี่ยเขาต้องการถึงขั้นทุบทิ้งเลยหรือเปล่าครับใช่ครับต้องการถึงขั้นที่ทุบทิ้งเนื่องจากว่ามองเห็นกันว่าหากไม่มีการทุบทิ้งแล้วปล่อยทิ้งไว้แบบเดิมครับและมีการฟื้นฟูสภาพป่าก็ยังไม่กลับคืนมาครับจะต้องมีการทุบทิ้งในส่วนที่เป็นด้านบนที่ลุกล้ำเข้าเขตของแนวป่าครับแล้วทางศาลไม่มาเนี่ยจะคุยกันรู้เรื่องหรอครับเนี่ยท่านแม่ครับได้กล่าวในที่ประชุมแจ้งว่าจะนำข้อมูลสรุปในวันนี้ของตัวแทนต่างๆที่มาเข้าร่วมนำเสนอต่อท่านนายกรัฐมนตรีผ่านทางท่านผบ.ทบ.ซึ่งเป็นเลขาธิการปสช.ในวันที่11เมษายนนี้ครับกรณีทางศาลเนี่ยเขายืนยันว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำเนี่ยครับถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างทางกลุ่มคัดค้านเนี่ยมีความเห็นยังไงครับอย่างนี้ทางกลุ่มคัดค้านเขามีการพูดคุยกันถึงเรื่องนี้บอกว่าถึงแม้จะมีการทำถูกต้องแต่ว่าพื้นที่ป่าดอยสุเทพเนี่ย
ป็นสิ่งที่หวงแหนของคนเชียงใหม่มาแต่ในอดีตอยู่แล้วดังนั้นการที่จะใช้กฎหมายมาพูดคุยหรือบังคับใช้อย่างเดียวเนี่ยโดยที่ไม่มองความรู้สึกของประชาชนในพื้นที่ของสิ่งที่บรรพบุรุษเคยก่อสร้างไว้หรือปลูกต้นไม้ไว้เนี่ยจะถือเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของชาวจังหวัดเชียงใหม่และของคนทั้งประเทศที่เคารพสักการะวัดพระธาตุดอยสุเทพซึ่งอยู่บนยอดดอยด้วยครับก็ถือว่าเป็นแล้วตอนนี้เขากำลังหารือกันอยู่ใช่ไหมครับกำลังเสวนาอยู่ไม่ครับคาดว่าน่าจะเสร็จสิ้นการเสวนาประมาณช่วงเที่ยงครับของวันนี้ครับอ่ะโอเคก็ครบถ้วนนะครับเนี่ยเดี๋ยวนี่ฮะนี่เป็นภาพของการเมื่อวานนี้นะครับเมื่อวานนี้เนี่ยฮะก็มีภาพของกลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยไปความเคลื่อนไหวด้วยนะที่ปลูกป่าด้วยอ่ะเดี๋ยวเราลาคุณสราวุธก่อนแล้วกันนะขอบคุณครับคุณสราวุธครับครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับคุณสราวุธแสนวิชาเป็นผู้สื่อข่าวเชียงใหม่นะฮะก็รายการกับเรามานี่ฮะเป็นภาพนะฮะล่าสุดนะฮะของการก่อสร้างนะครับเดี๋ยวทีมงานจะค่อยๆขึ้นมาให้เนี่ยนะครับก็อันนี้เป็นภาพที่คล้ายๆว่าจะแล้วเสร็จแล้วล่ะนี่ฮะนี่คือบ้านพักนะฮะรู้สึกจะ 98% โอ้โหคือแทบจะเข้าอยู่ได้แล้วล่ะเนี่ยนะฮะก็นะฮะหลังจากนี้เดี๋ยวต้องจะเป็นเผือกร้อนของท่านนายกนะว่าท้ายสุดเนี่ยจะตัดสินใจยังไงนะครับนี่อันนี้เป็นบ้านนะเดี๋ยวเราลองไล่บ้านเข้ามาก่อนก็ได้นะโครงการต่างๆที่อันนี้เป็นภาพบ้านนะฮะนี่ครับอันนี้เป็นภาพที่มองจากมุมสูงบนเครื่องบินนะฮะคนถ่ายเนี่ยถ่ายบนเครื่องบินนะเห็นปึกเครื่องบินเห็นไหมฮะว่ามันแหว่งไปขนาดไหนมันคือความรู้สึกของคนเชียงใหม่เนี่ยเขารู้สึกว่าแม้ว่าจะเป็นพื้นที่ที่ถูกครอบครองโดยกรมธนารักษ์แล้วก็ยกให้กับกองทัพแล้วก็ตามแต่ว่าไอ้การแหว่งไปลักษณะเนี่ยมันนะเราดูแล้วเราก็แหมมันแบ่งขึ้นไปจริงๆนะคุณเก่งดูใช่ครับจริงๆประเด็นนี้ก็โดนวิพากษ์วิจารณ์อ่ะนะแต่ว่าถ้าเกิดจะแยกจริงๆอ่ะเราจะแบ่งอย่างนี้นะถ้าเกิดศาลปฏิบัติหน้าที่เนี่ยคำวินิจฉัยศาลเนี่ยจะได้รับความคุ้มครองโดยกฎหมายแต่ว่าในส่วนนี้มันจะเป็นในส่วนของการบริหารงานของสำนักงานใช่ไหมสำนักงานการบริหารงานเนี่ยซึ่งสามารถวิพากษ์วิจารณ์ได้นะครับก็เบื้องต้นมันก็ต้องวิพากษ์วิจารณ์บนพื้นฐานของผลประโยชน์ชาติอ่ะนะเพราะว่าเขาก็ใช้งบประมาณจากภาษีประชาชนในการสร้างใช่ไหมแล้วก็เห็นว่างบประมาณนี้เป็นพันล้านเลยนะรวมทั้งหมดแล้วเนี่ยนะ